ครับผมนายณัฐธีพีรวัฒน์ประธานชุมชนประเสริฐเป็นประชาครับก็ขอพระคุณท่านศักดาสัจจมิตรครับประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดียครับที่มีความห่วงใยชาวชุมชนของเราครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเฝ้าระวังเรื่องโควิดนะครับสำหรับชุมชนนี้ก็ได้รับการดูแลจากเขตสำนักงานเขตเบื้องต้นก็ยังไม่มีผู้ใดติดโควิดแต่ก็ยังมีหน่วยจากชมรมสันติสุขไทยอินเดียที่มีความห่วงใยพวกชุมชนเรานะครับก็ขอขอบคุณที่นำอาหารมาแจกวันนี้ก็ชาวบ้านก็ได้รับกันทุกครัวเรือนเป็นอาหารข้าวกล่องน้ำดื่มโรตีแล้วก็แมสป้องกันแล้วก็มีการรณรงค์ครับเรื่องเตือนตัวเตือนกันป้องกันโควิดครับโดยการนำของท่านชัยพรพันธิตาตาพลตำรวจโทท่านชัยพรพันธิตาตาครับที่ให้ความกรุณาแล้วก็มาดูแลเราในชาวชุมชนในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคณะทุกคนนะครับผมก็ไม่ทราบชื่อก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่ให้ความเมตตาในชุมชนเราครับก็ขอขอบคุณมากครับท่านศักดาสัจจมิตรครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ชุมชนประเสริฐเปรมประชานะครับอยู่ในเขตดอนเมืองนะครับวันนี้เราได้นำเอาสิ่งของบริโภคเช่นข้าวกล่องน้ำดื่มขนมแล้วก็แมสหน้ากากนะครับแล้วก็มีนมถั่วเหลืองนะครับครับวันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเพื่อแบ่งปันความสุขนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยหัวใจเดียวกันนะครับเราคนไทยไม่ทิ้งกันครับเรามีอะไรเราก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันตรงแผ่นดินนี้ครับเราเกิดใต้ธงไทยทุกคนก็คือคนไทยครับเราทุกคนก็มีจิตใจที่รักกันสามัคคีกันและร่วมมือกันป้องกันโควิดนะครับขอให้ชาวชุมชนทุกคนร่วมกันป้องกันนะครับเราก็จะร่วมกันแบ่งปันด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีครับก็ขอให้พระสยามเทวาธิราชจงคุ้มครองแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากภัยโควิดที่กำลังระบาดอยู่และความสงบสุขสันติจงกลับคืนมาสู่แผ่นดินไทยเราคนไทยไม่ทิ้งกันเราคนไทยหัวใจเดียวกันเราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปตลอดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเป็นสมาชิกของชมรมสันติสุขไทยอินเดียนะครับวันนี้พวกเราพร้อมคณะได้มาแจกของที่จำเป็นแก่ชีวิตของชุมชนแห่งนี้นะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะครับพวกเราชุมชนสมาชิกของชุมสมาชิกของชมรมไทยสันติสุขไทยอินเดียนี้เราก็จะไปหาทุกที่นะครับที่ว่ามีความจำเป็นซึ่งโดยเฉพาะระยะเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงที่ว่าโรคกำลังระบาดนะครับพวกเราก็ไปหาชุมชนหลายๆชุมชนครับตั้งแต่ทุกๆอาทิตย์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทุกๆวันศุกร์นะครับที่เราจะมุ่งไปหาชุมชนที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนสิ่งพวกนี้อยู่พวกเราชุมสมาชิกทุกคนนะครับดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งพวกนี้ที่มีความจำเป็นแก่ชีวิตประจำวันของคนชุมชนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราก็คงไม่หยุดแค่วันนี้นะครับตราบใดที่โลกนี้ยังระบาดอยู่แล้วก็ต่อไปแต่ว่าพวกเราไม่ใช่ว่าทำกิจกรรมนี้ในขณะที่ว่ามีโรคระบาดก่อนนี้ก่อนที่โรคระบาดพวกเราชุมชนสันติสุขไทยอินเดียเราก็ช่วยทุกที่นะฮะไม่ว่าชุมชนหรือที่หลายๆที่ที่มีความจำเป็นนะครับก็วันนี้เราก็ดีใจนะที่ได้มาทำสิ่งนี้กิจกรรมวันนี้ซึ่งเราก็คงจะทำกิจกรรมนี้ต่อๆไปนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านพลตำรวจโทด็อกเตอร์ชัยพรพาณิชย์อัตราเจรตำรวจนะครับท่านวันนี้ได้มาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ได้มารณรงค์เตือนตัวเตือนกันนะครับตามป้ายนี้นะครับเพื่อเตือนใจของทุกๆคนให้รู้จักป้องกันตัวเองเพื่อสุขอนามัยทั้งของตัวเราและบุคคลอื่นในครอบครัวและในสังคมถ้าเราทุกคนร่วมมือกันป้องกันเราก็จะผ่านพ้นภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดอยู่ณเวลานี้ด้วยดีขอให้ทุกคนครับช่วยกันครับคนละไม้คนละมือนะครับเตือนกันนะครับตามป้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนสวมหน้ากาก
ล้างมือกินร้อนช้อนเราระยะห่าง2เมตรและอยู่บ้านนะครับขอให้ทุกคนปฏิบัติโดยเข้มแข็งครับเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยกับโรคนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ